สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดบันดาล นะคะมาดูวิหารหลวงพ่อทองนะคะหลวงพ่อทองเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่บันดาล นะคะที่วัดบันดาลตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะชาวบ้านก็กำลังที่จะสร้างวิหารหลวงพ่อทองสวยเชียวค่ะคุณผู้ชมนี่คือในส่วนของบริเวณวัดนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปหลายรูปแบบนะคะแล้วก็จะมีหลวงพ่อทองนะคะแล้วก็มีจุดที่ให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมทำบุญกันนะคะก็มีหลายๆที่เลยนะคะหลายๆอย่างเลยถ้าสนใจที่อยากจะทำบุญร่วมทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็นี่คือที่เห็นในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อทองค่ะคุณผู้ชมหลวงพ่อทองนี้นะคะก็พี่น้องชาวบ้านด่านนะคะก็จะได้อัญเชิญท่านขึ้นไปที่วิหารหลวงพ่อทองนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างด้านในนะคะด้านในที่หลวงพ่อทองที่จะอัญเชิญหลวงพ่อทองไปประดิษฐานอยู่ที่ภายในนะคะมาดูบริเวณภายนอกของวิหารหลวงพ่อทองกันนะคะสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะจะเป็นลักษณะการตกแต่งนะคะการก็เรียกว่าอะไรการทำรูปแบบนะคะเหมือนวัดร่องขุนที่จังหวัดเชียงรายเลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากเลยนะคะถ้าท่านใดมีโอกาสมาที่บ้านด่านตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาทำบุญที่วัดหลวงพ่อทองนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างของวิหารหลวงพ่อทองนะคะก็จะมีภาพวาดตามต้นเสาต่างๆนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะอันนี้เอามาให้คุณผู้ชมชมเพียงบางส่วนค่ะคุณผู้ชม